กูเย็นในชาติกูจุมาตามาตัวงานหนึ่งเนี่ยไปหลังเลยนะเรดี้เลยเนี่ยถ้าก็ช่วยลีวันซีเนียร์ด้วยเอียร์ด้วยกันนะจีวายแมนส์แอนด์เดอะเวย์ไวน์ยูดาทริงันบาวมีกูไมโครไฟเบอร์เนี่ยอิเลสเตนที่ปลุกชาร์จเอาปูเล่โจ้ไหนเส้นไหนช่วยส่งอะไรเข้ามาเนี่ยลีวินลีช่วยเล่าเนี่ยตัวแมนซูเนี่ยมันช่วยสิบเอ็ดเอียร์มือกูเป็นส่วนไหนด้วยนาทีการซาลัยบาจีไวน์แมนส์แอนด์เดอะเวย์Okay, here we are. Anyways, thank you for the great dinner and for the ride. Mm-hmm. Good night. Well, Aid, aren't you gonna invite me in? Maybe next time? Come on, Chris. How long have we known each other? You still don't trust me? No, it's not that. I trust you, but... just one cup of coffee. Okay, so the coffee is in here. I'm gonna go up to change. And you want anything? Just a cup of coffee for me. All right. Thank you. ความรักทำคนตาบอดแม่ I'm going blind ทุก
ันมืดมัวมันมืดจนมองไม่เห็นทางในใจนั้นเริ่มกลัวหรือนี่น้ำมันคือลางว่าเดินมาสุดทางสุดทางแล้วไม่อาจจะก้าวต่อไม่มีสะพานแล้วหรือเราจะก้าวไปและลืมทุกอย่างที่เคยหรือเราจะหยุดอยู่ตรงนี้และให้มันจบไปเลยนกเพลิงไม่ทันกินน้ำแล้วที่ทำมาความรักที่มีมันต้องลาพาฝันสลายไม่มีท่าลมหายใจหมดมันโดนฆ่าแต่ใจยังคงมันสิ้นลา This is the end of the road ความรักของเราคงจะจบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคืออดีตแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราหวังรอจะเจอไปไหมคะชื่ออะไรเราอ่ะมินิหืมชื่ออะไรนะมินิโอ้หน้าขี่เหมือนกันนะแล้วพี่อ่ะพี่เรนเรนอืมเรนหรือขี้เรนน้องนี่ตลกจริงๆนะน้องเนี่ยเป็นคนตลกเหมือนกันนะเออชอบตลกเหรอชอบก็ชอบนะเออมีตลกในดวงใจไหมมีไหมตลกในดวงใจอ่ะอืมก็มีนะใครอ่ะตลกในดวงใจแก๊งสามชาชอบแก๊งสามชาเนี่ยใช่เออมีชอบเป็นพิเศษมีใครไหมมีใครไหมพี่หม่อมกับพี่เท่งสองคนเหรอใช่ไออีกคนไม่ชอบเหรออีกคนไอที่อ้วนอ้วนอ่ะก็ตีนะเออก็ตีเยี่ยมไปดูช่องไหนวะก็ตีอยู่แก๊งสามชาช่องเดียวกับที่พี่ดูอ่ะเหรอดูเรื่องอะไรไหมอะไรทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องไปงานศพญาติอีกอ่ะฮะยี่แม่งตกน้ำตายพี่ถามจริงๆเหอะจะมานี่จะมาเอาหรือว่าจะมาหาเพื่อนคุยเครียดอันเนี้ยเครียดเนี่ยเครียดก็เอาอะไรฮะก็ใจเย็นๆก็คุยกันไปก่อนก็ได้ลมเสียเนี่ยลมเสียเนี่ยไม่เป็นไรก็คุยกันก่อนแหมรู้จักกันก่อนคุยกันก่อนสักทีเหอะแต่พี่ก็ต้องการแบบนั้นนั่นแหละแบบพร้อมไหมกูถามมึงกูนะพร้อมโอ้ตัวเองโอ้เสียงเอายังอ่ะแทบปริมมาในวงการเรียกผมว่าตีไลเฟิลนกเพลิงแห่งบางประมานักฆ่าที่ผู้คนกล่าวขานนักฆ่าที่ผู้คนเกรงกลัวแต่ในชีวิตจริงผมมันแค่ไอ้นกกระจอกนกกระจอกที่ผู้หญิงเย้ยหยันนกกระจอกที่ไม่ทันจะกินน้ำ
นกกระจอกที่ไม่ทันจะได้บินนกกระจอกที่ปีกหักนกกระจอกปีกหักที่ทำได้แค่เดินเดินเดินแล้วก็เดินแต่แล้ววันหนึ่งนกกระจอกอย่างผมก็เดินมาเจอหงส์ฟ้าเขาเต็มเป่าหงส์ที่ควรจะร่ายรำอยู่บนท้องฟ้าแต่วันนั้นเธอกลับมาร่ายรำอยู่บนพื้นดินแต่นี่มันคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญเพราะถึงมันจะเป็นเรื่องของพรหมลิขิตยังไงหงส์ฟ้าก็คือหงส์ฟ้าและไอ้นกกระจอกยังไงมันก็คือนกกระจอกวันยังค่ำและมันคงจะจบอย่างกระจอกงอกง่อยถ้าหงส์ฟ้าเกิดรู้ว่าเราคือพวกนกกระจอกไม่ทันจะกินน้ำปล่อยเขาไปเถอะตีปล่อยหงส์ไปตามทางของเขานกกระจอกอย่างเจ้าอย่าสะเอะไปเทียบสเต็ปเลยตั้งแต่ลิ้นไม่พอดีสักแก้วเอ้น้องเอามาอีกช็อตหนึ่งเอามาเพิ่มอีกช็อตหนึ่งนี่พี่ขับรถมาหรือเปล่าอ่ะครับพี่8ช็อตแล้วนะเอ้ยไม่รู้สึกเลยเนี่ยไม่รู้สึกเลยน้ำเปล่าวะเนี่ยพอพี่เมาแล้วไงครับไม่รู้เรื่องอย่างไรนะเนี่ยแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องพี่หลับแล้วไหวเสียงตอแหลเราเลยเป็นมั้งเป็นอะไรอ่ะรู้เลยเป็นมาเนี่ยเป็นนั่นไงลุกหรือหลับทั้งลุกทั้งหลับแหละพี่โอ้น่ากลัวแล้วพี่อ่ะลุกหรือหลับเฮ้ดูเหมือนเหรอแหมผีเห็นผีน้องนี่นะพี่ไม่มาดูกระเทือบเลยเนี่ยรู้ป่ะเก็บปลาไว้แดกข้าวด้วยเช็คบิลเลยเท่าไหร่ทั้งหมดก็2,400บาทถ้วนสามพันได้เปล่าแล้วแต่ศรัทธาเลยจ้ะนี่หรือว่ารู้ใจสามพันไปชาไปในอีจ่ะวอดก้าช็อตหนึ่งค่ะหม้อเลยในอีจ่ะแรงในอีจ่ะวอดก้าช็อตหนึ่งค่ะเก็บแล้วครับสักครู่นะครับคุณคะโอ๊ย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 เป็นเหี้ยอะไรล่ะอีดอกโอ๊ยเหี้ยบริษัทกูเสียวโอ๊ยขอโทษค่ะสะกิดแรงไปปะคะไม่แรงครับไม่แรงไอ้แม่งเอ้ยมีอะไรครับอ๋อจะถามว่าคุณมีไฟแช็กเปล่าคะผมไม่สูบบุหรี่ครับไม่มีครับคุณคุณโอเคนะคะโอเคมีอะไรครับมีอะไรไม่มีอะไรค่ะคุณโอเคนะคะโอ้ยพอหมดแล้วหมดแล้วช่วยมีไหมมึงจะไปทำไรโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันเอ้ย
จู่ๆหงฟ้าเขามานั่งลงข้างๆเนี่ยมึงนึกว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยวะไอ้เว้นนี่ครั้งสองนะเขาไม่เรียกบังเอิญรู้ป่ะฮะเขาเรียกว่าผมลิขิตชัดๆฮึเป็นไงเขาไปแล้วไงหึง่ายลูกพ่อนี่คงจะถึงเวลาแล้วนะที่พ่อจะต้องหาวิธีจัดการอะไรกับลูกเนี่ยหึโรคนกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับหมอเองก็เคยเป็นมาก่อนหมอเคยเป็นนะครับแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับบ้าถ้าผมเป็นจะกล้ามาเปิดคลินิกแบบนี้เหรอก็แสดงว่าหมอมียาดีใช่ไหมครับมีสิเอ้หมออันนี้ผมเคยกินแล้วนะครับมันก็ไม่หายนะครับไม่หายเหรอครับตัวนี้ผมก็เคยกินแล้วครับก็ยังไม่หายไม่หายเหรอครับหมอโอ้โหคุณนี่แสดงว่าไม่ใช่นกกระจอกธรรมดาละต้องเป็นระดับนกกระจอกงอกง่อยเลยเนี่ยมากเลยครับหมอคือแต่ก่อนนะครับแค่จอเนี่ยถึงจะจอดแต่ตอนนี้แค่จับก็จอดแล้วครับหมอนี่หมอไม่คิดเลยนะว่าจะมีใครเป็นหนักเหมือนหมอแบบนี้แล้วหมอกินยาอะไรครับหมอถึงหายก็แสดงว่าหมอต้องมียาดีผมขอยาตัวเดียวกับหมอได้ไหมครับที่จริงไม่อยากให้หรอกเพราะยามันแรงมากมันแรงขนาดไหนครับหมอถ้าพูดแล้วนะคนอื่นแค่10นาทีก็เสร็จแต่ยาสตรีกุหลาบแดงนี่ซอย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 3ชั่วโมงไม่มีเสร็จ3ชั่วโมงเลยเหรอครับหมออ่าขวดเท่าไหร่ครับหมอเอากันเองแล้วกันนะ130,000130,000อย่าลืมนะว่า3ชั่วโมงไม่มีเสร็จนะว่าไงครับพ่อให้พี่เบิร์ธเดย์ย้อนหลังครับเพิ่งนึกออกค่ะพ่อรู้มาว่าลูกไปเข้ากลุ่มพวกสีม่วงหนูเข้ากลุ่มพวกสีม่วงแล้วยังไงคะพ่อจะอยู่สีเขียวก็เรื่องของพ่อสินี่มันระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรอลูกก็รู้นี่ว่าพ่อเกลียดพวกสีม่วงแค่ไหนแล้วพ่อเคยรู้ไหมคะว่าหนูเกลียดพวกสีเขียวแค่ไหนนี่ลูกไม่เข้าใจเรื่องการเมืองเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจว่าทำไมการเมืองต้องบังคับให้หนูเลือกสีแล้วพอหนูเลือกแล้วเนี่ยหนูกลับได้การเกลียดชังศักดิ์ศรีที่แตกต่างนี่เหรอคะการเมืองเออหนูไม่เข้าใจเมืองนอกเขาเห็นเป็นแบบนี้เลยลูกอยู่เมืองนอกมานานจนไม่รู้ว่าเมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยมันต่างกันยังไงไม่ใช่ค่ะพ่อไ
หนูอยู่เมืองนอกมานานจนหนูรู้ว่าประชาธิปไตยประเทศไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีแต่ประเทศนี้เท่านั้นแหละที่ตีความหมายมันไปในทางหายนะสร้างความแบ่งแยกด้วยสีเสื้อที่แตกต่างแล้วที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะคนแบบพวกพ่อไงที่เป็นคนเริ่มแค่รู้เรื่องสีม่วงก็มากพอแล้วยายพ่อต้องเกลียดลูกมากไปกว่านี้เลยเอาที่เออพ่อเกลียดหนูเลยเกลียดหนูเหมือนที่เกลียดพวกสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีเขียวอ่ะมันมีอีกร้อยสีในประเทศนี้แล้วพ่ออย่านึกนะว่าพ่อจะเอาชนะคนที่เกลียดพ่อได้ด้วยความเกลียดมันไม่มีทางแสนสามถ้าไม่ดีจริงแม่งไม่กล้าขายราคานี้แน่ไอ้โนมอนกระจกฮ่าฮ่าน้องมาเลยใส่ยังเนี่ยใส่แล้วค่ะใส่นะแล้วทำไมพี่ไม่ให้หนูถอดไปเลยล่ะคะเออใส่ไปก่อนแล้วแว่นนี่ก็ต้องใส่ด้วยเหรอคะใส่ใส่ไปเถอะนะใจเย็นเรียบร้อยนะอย่าถอดนะรู้ป่าวรู้ค่ะมาเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ยางหมอครับทำไมอ่ะหมอรู้ไหมจากนกกระจอกที่ยังไม่ทันกินน้ำอ่ะมันกลายเป็นนกอะไรหมอรู้ไหมนกอะไรมันกลายเป็นนกเขาครับนกเขาที่ไม่ยอมขันแล้วทำไมแล้วทำไมผมขอเงินคืนครับเงินอะไรก็เงินค่ายาหมอไงครับเท่าไหร่แสนสามคุณมีใบเสร็จหรือเปล่าก็หมอไม่ได้ให้ใบเสร็จผมจะเอาใบเสร็จที่ไหนมาล่ะครับหมออ้าวถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณจะเอาเงินคืนได้ยังไงหมอจะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณไม่พอใจนะคุณก็ไปฟ้องศาลเอานกเพลินไม่ยอมขันเราพบปอกศูนย์บนสะพานลอยครับตีไรเฟิลผมรู้ได้ไงครับเดาในเมืองไทยมันคงมีไม่กี่คนหรอกที่ใช้วิธีซุ่มยิงจากระยะไกลแบบนี้คุณไปเช็คประวัติผู้ตายเช็คเบอร์อีเมลเช็คมือถือไฮไฟเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยเช็คให้หมดว่าหมอคนนี้ติดต่อใครบ้างอติมือปืนอย่างตีไม่ควรฆ่าใครนะถ้าไม่ได้เงินนกเขาไม่ขันนะแค่นกกระจอกเนี่ยผมก็แย่แล้วนี่นกเขาไม่ขันนะแปะแค่นกเขาไม่ขันแปะก็พูดได้ดิเขาแปะยังขันอยู่อ่ะเอ้ยแปะถามจริงอ่ะแปะอายุเท่าไหร่อายุก็จาก19แล้วนะไอ้เหี้ยนกเขายังขันอีกเหรอแปะมียาดีแล้วไม่บอกกันใช่ไหมบอกกันบ้างดิไว้ให้เสร็จงานนี้ก่อนแล้วแปะจะบอกให้
จริงก็แบบอย่าโกหกนะในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้งยุคที่คนบางกลุ่มเข็นฆ่ากันเพื่อความเป็นใหญ่มันคือยุคทองของคนที่มีอาชีพอย่างผมเมื่อก่อนนั้นไม่มีใครรู้ว่าสไนเปอร์คืออะไรแต่มาสมัยนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าสไนเปอร์โดยเฉพาะพวกนักการเมืองสายสืบของเราสืบมาได้ว่าคนที่เป็นคนส่งมือปืนไปเก็บหัวคะแนนของเราเป็นพวกพรรคสีน้ำตาลปกติแล้วพวกสีน้ำตาลเนี่ยมันยืนอยู่ตรงข้ามกับพวกสีม่วงมาโดยตลอดนะครับแต่ในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสีเขียวจังเราด้วยนะครับศัตรูของศัตรูคือมิตรผมว่าถ้าสีน้ำตาลรวมตัวกับสีม่วงเนี่ยสีเขียวอย่างพวกเราเนี่ยจะได้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยยากขึ้นเป็น2เท่านะครับใครมีความคิดเห็นบ้างเกลือจิ้มเกลือส่งมือปืนไปเก็บหัวคะแนนของพวกสีน้ำตาลเหมือนอย่างที่มันทำกับเรางั้นเหรอไม่ครับเราจะไม่เก็บหัวคะแนนแต่เราจะเก็บพวกสมัครส.ส.ของพวกมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีน้ำตาลวิธีนี้จะทำให้เหลือเพียงแต่ส.ส.ของพรรคเขียวขจีเท่านั้นที่จะมีเสียงข้างมากในสภาแต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ในที่ประชุมนี้มีใครไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้พวกเราแน่ใจนะว่าเราสามารถเอาชนะความแค้นได้ด้วยความแค้นงั้นแสดงว่ามีมติเป็นเอกฉันตกลงเราจะเล่นกับพวกมันแบบเกลือจิ้มเกลือถึงผมจะเป็นเพชฌฆาตผมก็ยังเป็นปุถุชนทั่วไปผมรู้สึกผิดเสมอทุกครั้งที่ผมฆ่าคนแต่ในบางครั้งการฆ่าคนบางกลุ่มมันกลับทำให้ผมรู้สึกดีได้อย่างประหลาดคนบางประเภทมันคงไม่สมควรมีชีวิตอยู่จริงๆที่เบิร์ดเดย์ย้อนหลังแปลกควรอูแนะนำให้ผมมาที่นี่รู้ใช่ไหมนกเพลิงแห่งบางปลาม้านักฆ่าที่คงเขาล่ำลือกังอ่ะตอนนี้นกเพลิงไม่เหลือแล้วแปลกเหลือแต่นกเขานกเขาไม่ขันอะไรแปะพญาอินทรีลำพองพญาอินทรีลำพองกินยังไงไม่ต้องกินใช้ทาอย่างเดียวเทใส่ฝ่ามือนวกนวกไม่เกินหนึ่งนาทีจากนกกระจอกจะเป็นพญาอินทรีลำพองทั้งทีงาดเป็นนกอินทรีลำพองทันทีเลยเหรอแปะจริงเหรอแปะถ้าไม่จริง
หรือมาเผาที่นี่ได้เลยโอ้ยแปะใครเขาจะไปทำอย่างนั้นปะโทไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนกเพลินลำพองแล้วเอาลูกโป่งไปยักใส่กางเกงทำไมมันไม่ใช่ลูกโป่งนะแปะนี่มันกระเจี๊ยวตีนะกระเจี๊ยวแล้วทำไมกระเจี๊ยวบวงแต่งอย่างนี้อ่ะก็ยาหมอญาติแปะบอกทาแล้วจะพังงาดเป็นพญานกอีสีลำพองไอ้เหี้ยแม่งยิ่งทายิ่งพองพังงาดก็ไม่พังงาดดูดิเนี่ยใหญ่กว่าหัวแปะเนี่ยไอ้ใหญ่มันยังพอยัดเข้าไปได้นะแปะแต่พองนี่ดิยัดเข้าไปยังไงมองอะไรไม่เคยเห็นเหรอไว้นี่จะได้ตายตาหลับเอาอาแปะก็ใช่อยู่แล้วนะแปะก็ใช่เหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่กูเป็นไงแปะโอ้แม่งเอ้ยนี่ญาติฝ่ายไหนเขาแปะไม่เอานะตีสนิทหรือเปล่าตีงั้นเนี่ยแปะขอแล้วกันโอเคถือว่าญาติเราแปะคุณองอาจเนินโคกใหญ่ค่ะโอ้โหดูสิแดงอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ยคุณปล่อยไว้ได้ยังไงเนี่ยมันอักเสบนะเนี่ยโอ้ใครจะไปปล่อยแล้วหมอมันขึ้นมาเองเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี่หมอบอกตามตรงเลยต้องตัดทิ้งคุณเนี่ยมาเนี่ยโชคดีแล้วตัดทิ้งเลยจ้าโอ้แม่หมอที่นี่พูดพอนะนิดเดียวมันเจ็บไหมเนี่ยหมอนิดเดียวเหมือนมดกัดเหรอจ้าเอาหมอเต็มที่เลยหมอขอให้หายอย่างเดียวหายอย่างแน่นอนหายแล้วไม่ช่วยใช้งานไม่ได้นะหมอรับประกันเหมือนเดิมจ้ะพูดเพราะทำไมหมอหมอโอ้ยหมอนี่เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแตกกล้วยแตกปองแตกหมอปองแตกแล้วโอ้ข้างในเปียกเลยข้างในโชกเลยนี่อะไรเนี่ยหมออะไรดิหมอก็มันแตกพอดีไงกินลึ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันเป็นไงอักเสบเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากหมอเจ็บมากตอนนี้เจ็บมากเหรอแล้วแสบหรือเปล่าแสบมากแสบเอานี่เป็นหมอไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเนี่ยอาการอย่างที่หมอไม่เคยเจอโอ้บ้านก็ไม่ใช่บ้านแปะแปะจะไปซีเรียสแปะจะไปเครียดทำไมนี่จะหน่อยแปะแล้วงานล่ะเอาก็บอกเองไม่เหรอไม่สนิทนะรับได้ครับเอาผสมวอดก้าช็อตนึงค่ะใช่ครับผมชื่อมาร์คครับจำผมได้ไหมครับที่คุณเคยยืมไฟแชทผมนะครับหนูชื่อคริสค่ะไฟแชทครับคริสเลิกสูบบุหรี่แล้วค่ะทำไมล่ะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอารมณ์อะค่ะคุณพ่อห้ามหรือเปล่าครับพ่อตายคุณด่าผมนะครับเปล่าค่ะพ่อคริสตายจริงผมเสียใจแล้วนะครับ
มาร์คมาคนเดียวเหรอคะครับผมมาคนเดียวครับแล้วคุณคิดล่ะครับคริสมารอคริสเฮ้ยเบบี้ Oh I'm so sorry I'm late The traffic was crazy and parking here is always a bitch How's the funeral I'm sorry couldn't come to that too Well are you ready to go มองแดกเลยดิมึงพี่เอกค่ะ This is คุณมาร์คHey, this is Kumar. Oh, how you doing? Oh, don't not now. So you ready to go? Why are you in such a hurry? Let's stay for a while. What? What? Huh? What? Oh, Chris บอกว่า Chris อยากอยู่อีกแป๊บนึงอะค่ะแต่ว่าพี่เอกเขาอยากไปแล้ว You here? I'm here. Yeah, you here? Okay. And what about you? Oh, I know here. I'm not here.I going. Okay, you're going. Yes, I going. พี่จะไปเลยเหรอคะตามสบายเลยตามไปเลย I going. Okay. Hey, nice to meet you, man. Oh, no, Superman. I like Iron Man. เจอกูไหนสัตว์เนี่ยวู้พี่มาลืมอะไรป่ะคะไม่นี่ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันค่ะพี่ครับพี่มาร์คลืมอะไรหรือเปล่าคะใครเป็นคนว่าจ้างงานนี้อ่ะไม่รู้แปะรับงังไม้อีกซุกนึงอ่ะมีอะไรเหรอคือคนในรูปเนี่ยผมรู้จักสนิทหรือเปล่าเปล่าอ่ะอ้าวแล้วเรื่องไปส่งทำไมงานก็เป็นงานสิว่างานนี้ผมทำไม่ได้ว่ะแปะถ้าเองทำไม่ได้อ่ะเขาคงจะหามือปืนคนใหม่ทำจนไล่เองจะเอายังไงงั้นแปะช่วยสืบให้หน่อยได้ไหมว่างานนี้ใครเป็นคนว่าจ้างใครเขาจะบอกว่าเอานะแปะช่วยผมหน่อยแล้วกันนะสืบให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวจะเสร็จพายการแล้วกันนะอาตีคนที่จ้างวันเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าแจแหงเป็นเจ้าแม่อยู่ตลาดบอเบผู้หญิงที่ชื่อคิกไปเป็นชู้กับผัวอีอีไม่ใช่ผู้หญิงดีเล่นอะไรอาตีรีบลงมือซะถึงผมจะมีหัวใจเหมือนปุถุชนทั่วไปแต่ผมคือเพชฌฆาตมืออาชีพมืออาชีพที่ต้องทำตามหน้าที่ไม่ใช่ทำตามคำสั่งของหัวใจแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปพวกคุณเรียกผมว่ามือสมัครเล่นได้เลยผมน้อมรับพี่ร้านปิดแล้วครับกูต้องช่วยมึงปิดไหมมึงบอกกูไหมจ้ะไม่บอกจะรู้เหรอเอาอีกแก้วเมื่อกี้ก็เห็นพูดนี่แก้วสุดท้ายแล้ว เอาแบบนั้นอีกช็อตนึงค่ะ
ขอโทษครับมึงก็เดินไปนิดนึงก็ได้ไอ้เวนพี่มาร์คจำชื่อผมได้ด้วยครับพี่จำพี่เอกได้ปะคะได้ครับเขาตายแล้วค่ะตายในบ้านคริสด้วยตายซะได้ก็ดีตายซะได้ก็ดีเหรอครับใช่ค่ะตายซะได้ก็ดีเพราะถ้ามันไม่ตายคริสคงไม่มีวันรู้ว่ามันมีเมียอยู่แล้วโอ้แล้วเคเลยเหรอผู้ชายเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะแบบไหนครับโกหกหลอกลวงทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาแค่เซ็กอะมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกครับพอกันทีความลงความรักมันคงไม่มีในหัวใจของผู้ชายต่อไปนี้คริสจะคิดแบบที่ผู้ชายคิดบ้างคิดแบบไหนครับมึงคิดก็คิดแต่เรื่องเซ็กไงค่ะความรักความเลิกช่างแม่นพี่ว่าน้องคิดใจเย็นก่อนดีกว่านะเย็นที่อะไรคะพี่ไม่มีความรักเราก็ไม่ต้องเจ็บปวดผู้หญิงจะไปคิดแบบผู้ชายมันไม่น่าจะเหมาะนะครับทำไมคะเรื่องเซ็กเหมาะกับผู้ชายอย่างเดียวเหรอคะก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนเอากันมันก็มันเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะมันก็มันเหมือนกันล่ะครับแต่ถ้าผู้หญิงคิดเรื่องเอาอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะไรคะผู้หญิงไม่ดีไงครับสองมาตรฐานเห็นแล้วไงคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้ชายจะไม่เอาเขาหรอแม่งก็เอาอยู่ดีแต่พี่ไม่เอาไม่เอาครับจริงเหรอคะจริงครับเพราะอะไรคะก็เพราะว่าพี่รักคิดด้วยความจริงใจครับ อย่าเพิ่งเสือกตอนนี้พี่มาร์คพี่มารักคุณตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เห็นคิดที่โรงเรียนสอนเต้นรำนานยังคะก็ไม่นานมากครับแต่ก็นานพอที่จะรู้ว่ารักครับนี่พี่ไม่ได้โกหกคริสใช่ไหมคะไม่ครับแล้วพี่มาร์คอยากได้ความรักจากคริสไหมคะนั่นคือสิ่งที่หัวใจของผู้ชายอย่างพี่ต้องการถ้างั้นพี่มาร์คต้องเอาคริสก่อนพี่มาร์คถึงจะได้หัวใจคริสไปคืนนี้ยาวแน่ๆขอเลี้ยงเลยนะเฮียต้องพลาดสักวันนึงโดนหน้าเขาจะกระทืบแม่งเลยนี่น้องคิดอยากจะลองใจพี่เท่านั้นใช่ไหมไม่ค่ะคริสซีเรียสตกลงพี่จะเอาหรือไม่เอาคะพี่เอาไม่ได้ครับคุณสวยไม่พอคะน้องคิดสวยมากครับแต่ถึงจะสวยยังไงก็แล้วแต่พี่ก็เอาไม่ได้ครับโอ้แม่เจ้านี่พี่คิดแบบนี้จริงๆเหรอคะอย่าตัดสินผู้ชายทั้งหมดด้วยผู้ชายเร็วๆเพียงคนเดียวนะครับน้องคิดหล่อสุดๆสุภาพบุรุษโคตรยูคือเธอเข้ามาแค่เพียงชั่วคราวหรือมาทั้งคืนตลอดไปใช่ไหมว่าเธอรักจริงไม่ใช่หลอกหลอกเธอแน่ใจกับคำพูดเธอแค่ไหนจะบอกรักกันIt's not one night stand, ใช่ไหมเธอฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใครจันใจคำนี้กับคนที่รักฉันพูดว่ารักออกมาจากหัวใจ You're so nice ฉันดู
จริงหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้มันจริงไหมที่เธอบอกรักที่เธอบอกฉันฉันจะเชื่อเธอได้ไหม You're surely right เธอไม่ได้รักวันเดียวใช่ไหมเธอจะมีฉันเรื่อยไปไหมตื่นมาตอนเช้าจะเจอเธอไหมไม่ใช่ใกล้วันไหวแล้วก็ทิ้งกันไปก็เห็นคนเขาก็กินกันนะพี่แล้วเป็นไงเอาไม่หยุดเลยแหละเฮ้ยจริงขนาดคนแก่อายุ70นะพี่ยังเอาได้เลยคนแก่70เนี่ยนะใช่เอาได้เหรอนานด้วยนานเชียวเล่นแม่งสี่เม็ดเลยน้องออกมาเลยน้องเพิ่งพี่กลับมาแล้วว้าวโอ้โหโอ้โหนกเพลินบ้ากบอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลมบ้ากบเป็นอาการที่แพ้ยาไวอาก้าอย่างแรงเชียหมอก็จะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยควรหลีกเลี่ยงภาวะในการเกิดอารมณ์ทางเพศนี่แล้วจะรักษาหายไหมครับหมอยาของเราตัวนี้นะยังหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมอเป็นโรคใหม่พอเลยหมอรักษาไม่ได้ก็คือจบพยาบาลออกไปครับพยาบาลไปแล้วครับหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆคุณหายใจลึกๆครับครับค่อยๆครับค่อยๆครับไม่ค่อยไม่ต้องคิดอย่าไปคิดเรื่องเต้าอย่าคิดเรื่องเต้านะครับหายใจลึกๆเออดีขึ้นแล้วครับคือแหละแหมนี่ก็ขาวจริงๆนมมันเลือกเกินจริงๆยอมรับขอโทษหมอเดี๋ยวขอโทษครับใจเย็นคุณฉันชอบกระบอกนี้ว่ะแต่ฉันชอบอันนี้นี่แกไปหามาจากไหนเนี่ยลูกน้องเก่าพ่อเขาหามาให้ฉันยังหารูปไอตีไลเฟิลไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองในแต่ละวันไม่ซ้ำแบบกันแล้วแกไปถามพวกซุ้มมือปืนยังไงซุ้มแต่ละซุ้มเข้าถึงยากต้องเป็นพวกวงในเท่านั้นมันถึงจะยอมติดต่อด้วยฉันน่ะมันสายทหารเข้าได้แต่ซุ้มทหารตอนนี้ข้อมูลที่ได้ก็มาจากลุงอังเคิลลุงอังเคิลเกี่ยวอะไรวะก็แกตามหาไอตีไรเฟิลอยู่เหมือนกันเหรอแล้วนี่แกเจอพี่มาร์คหรือยังตั้งแต่วันนั้นก็หายไปเลยวะผู้ชายดีๆมันยังมีเหลืออยู่อีกเหรอวะแกน้องคิดพี่นี่แหละที่รักน้องด้วยความจริงใจ
สีใบโอ้หยิบสีเขียวเลยแล้วมึงจะพูดทำไมเอ้าพูดไม่ได้ครับหมอคนเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมไอ้ยะเอ้หมอฮะใครเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพงั้นแหละไม่ของคนเนี่ยมันเฉพาะตรงนั้นนะตรงนั้นตรงไหนวะดำตอนกระชุมึงอ่ะเฮ้ยเรื่องแม่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเอ๋หมอถามจริงอะเราดูแค่หินเนี่ยรู้เรื่องแล้วหรอแค่ฟังก็เห็นทุกอย่างวันนี้แค่ฟังหินอย่าเห็นทุกอย่างเลยหรอเฮ้ยมันบอกอะไรบ้างเนี่ยฮะคุณอะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเอ้าดูมันถามนี่ไอ้ดำเอ้ยดำพ่อมึงดิกูถามมึงอยู่เนี่ยไอ้เวรมึงเป็นหมอมึงก็ดูกูดิดูไม่ได้ตาบอดก็ต้องฟังจากหินก่อนเหรอหินบอกว่ามึงอะตุ๊บชัดชัดเลยตุ๊บชัดเหรอมึงถามหินมึงทีว่ากูเป็นอะไรหินมีที่อะไรก็ไม่ต้องถามละเอ้ามึงไม่ฟังหินพูดหรอไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วมึงจะดูจากอะไรจะดูกำปั้นของมึงอะดูมึงมันก็ดูเลยรู้แล้วว่ามึงอะแม่นชัดชัดเลยอะนี่ตามึงไม่บอดแล้วมันจะบอดที่อะไรก็มึงโดน3ทีเอาขนาดนี้มันจะบอดอีกอ่ะเหรอโอ้ยตบ3ทีตามึงสว่างขึ้นเลยสว่างเลยดูดิแล้วมึงฟังกูดีๆนะครับผมพี่ข้าวหลังอย่าทายอะไรเฮี้ยขอโทษครับพี่อย่าทายอะไรมั่วๆเลยผมไม่ใช่คนแบบนั้นอาจจะโดยเฉพาะเพื่อพี่อ่ะกูกลับก่อนนะผมพี่ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดอ่ะฟรีเลยครับพิเศษด้วยกลับนะครับพี่โชคดีนะครับไม่มีมารยาทเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับระวังพี่ดาเกคดีดาการสวรรค์แล้วนี่ดาการนะครับการสุขภาพอามินด้วยกันนะครับพะนี่ดาการนะครับสมาธิอะไรครับเป็นลูกมึงไอ้ควายมีข่าวมาว่าตีไรเฟิลจะลงมือฆ่าเปี๊ยกทองหล่อในงานวันเกิดที่ไหนถ้าไม่ที่บ้านก็รัดคลาวเก๋เดี๋ยวใกล้ๆจะบอกอีกทีทำไมใช้ปืนสั้นอ่ะพี่อยากเปลี่ยนแนวอ่ะไม่ได้อยากเปลี่ยนสถานที่บังคับไอ้พวกมึงเนี่ยฮะไอ้เหี้ยห้องกูต้องทำงานใกล้ขนาดนี้เลยเนี่ยวันนี้ลูกค้าจะมาใช้บริการเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวนะครับนะมีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งพวกเรานะครับเรื่องแรกก็คือการบริการต้องรวดเร็วนะครับเร็วแต่อย่าให้หกนะเวลาลินเหล้าอ่ะถ้าเกิดหกเนี่ยอาจจะโดนยิงได้นะนะเรื่องที่สองนะต้องระวังเรื่องเท้านะเวลาบริการเนี่ยต้องมองเท้าลูกค้าอย่าไปเผลอเหยียบเท้าใครสักคนเขาล่ะแล้วก็เรื่องที่3นะครับนะลูกค้าอยากได้อะไรต้องจัดให้ได้ทุกอย่างนะไม่มีคำว่าไม่ได้ร้านเนี้ยไม่มีมุมให้ยิงจากระยะไกลถ้าตีไรเฟิลมันจะลงมือคืนนี้มันต้องลงมือในระยะประชิดวันนี้ร้านปิดครับแดนเซอร์ค่ะอีไม้ข้างบนเขารออยู่พาวเดอร์นี่คริสสวัสดีคริสอายุมันขวัญยืนก็เมียขอตายไวเฮียมือนี่หวังดีกับเมียกูจริงๆเลยนะหรือไม่ชอบฮะหรือเฮียไม่ชอบก็ดีเหมือนกันไงเดี๋ยววันนี้ผมจัดชุดใหญ่ไว้ให้เฮียครับเฮียดีต้องรอเฮียต้องชอบเมื่อไหร่ไวๆเลยสักครู่ไปไหนอ่ะไปสอบเดี๋ยวมาเยี่ยมไปสอบเดี๋ยวมาเฮียยังสอบอยู่เลยอ้าวยังเด็กยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวต้องให้เด็ดนะครับรอเฮียให้น่าชอบราคาปุ๋ยตรงแรงล่างไหมว่าไงเดี๋ยวไปดูกินเลยคุยอ่ะกินเหล้ามันไปไอ้น้องเหล้าหมดผมมึงนั่นแหละอ้วนเร็วๆเหล้าหมดแล้วได้เลยครับพี่เปี๊ยกทองหล่อเฮ้ยมันรู้จักกูดิเว้ยโอ้โหเฮียดังจะตายเปี๊ยกทองหล่อใครก็รู้จักโอ้โหมึงเอามือจับงี้มึงใครจะกินแดกต่อมึงเนี่ยมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่หัดชงครับ
โอ้ยโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่ดีนะไม่ดีพี่เขาเล่นมึงกันกันนักหนาเนี่ยเขาปาดเลยอ่ะหัวตัวทำไมเอาฮะมึงนั่งนี่เลยมึงอ่ะมานั่งนี่ลีลาลีลาโอ้เอาเยอะเอาเยอะเขี่ยเยอะไม่มีอะไรปืนไปโดนโอ้ไม่ตามสบายครับตามสบายเลยครับมีแฟนยังอ๋อยังไม่มีครับมันเจนซี่เนื้อแน่นนะเนื้อแน่นโอ้ขนอ้วนธรรมดาครับกลิ่นตัวแรงใครจะไปสนใจโอ้อันนี้เรื่องจริงว่ะเอ้ยเนี่ยเด็กใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวไปขัดสีชวีวันซะหน่อยคือเรื่องกุ๊บกุ๊บเออครับเดี๋ยวลุ่มอยู่เฮียเขาเดี๋ยวลุ่มนะซบเฮียหน่อยสิเฮ้ยครับซบหน่อยโอ้ได้ครับน่ารักครับผมเต้นเป็นไหมเนี่ยโอ้ไม่ค่อยถนัดเรื่องเต้นเหรอครับเอาไปเต้นให้เฮียเขาดูหน่อยก็พอจำเพื่อนมาก็พอได้หน่อยดิเฮ้ยครับครับดูหน่อยดิได้ได้ได้ครับครับโทษนะครับเป็นจังหวะอะไรบ้างไงชอบแบบไหนครับเอาเอ็กซ์หน่อยแล้วกันนะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะมันไม่ค่อยถนัดไอ้พวกเซ็กซี่อะวันเกิดโอ้นิดนึงนะพวกโคโยตี้อะไรป่ะครับเออโอ้ได้เลยครับหลวงพ่อไอ้ดินเล่นคนตีเนี่ยมึงเนี่ยก็อยากให้สนุกสนานกับแขกอะครับตายไป5ศพแล้วคนเนี้ยเมืองเราเล่นมึงเต้นเลยมึงเต้นครับจะดูมึงเต้นขอดนตรีด้วยครับเอามาเต้นเต้นเลยเต้นเลยมาชาชาจังหวะเลยแล้วมันเป็นลำวงอ่ะผมก็เต้นไม่ได้ครับเต้นเลยลำวงเนี่ยมึงเต้นเลยอ๋อครับครับนี่เลยครับเอ็กซ์ตรงเอ็กซ์ดูด้วยเปิดดูเปิดดูถอดถอดผมว่าหน่อยนิดนึงเออซิซี่หน่อยเฮียชอบเออเอาสะดือยิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมเอาสะดือยิ้มเป็นไหมครับไอ้นี่ไอ้นี่ฮาเลยครับแล้วบอกได้ไม่เป็นก็นิดหน่อยครับจำมาเท่งเท่งก็ได้ครับไปเถอะไปเถอะพอไปเถอะครับไปสิเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ไม่ไปไปได้แล้วมองครับมองอีกได้แล้วเล่นไหนอ่ะของที่ว่าจะจัดให้กูอ่ะโอ้โหเฮียดูเด็กผมเดี๋ยวเฮียหายใจไม่ทันจัดไปแล้วเกินไหมพี่หนูอย่าแตะพี่มาร์คเอ้ยจะแตะทำไมเนี่ยก็คลิปบอกไม่ต้องแตะไงเออไม่แตะแล้วก็ได้พี่แต่เวลาพี่พูดกับหนูเนี่ยหันมามองหน้ากันสักครั้งได้ไหมอะไม่ได้ทำไมก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได้ดิทำไมถึงหันมองหน้าไม่ได้หรือว่า
ี่มาร์คพี่เป็นเกย์ใช่ป่ะถ้าคิดแบบนี้พี่ว่ากลับไปดีกว่าพี่มาร์คออกไปคืนนี้คริสจะรอพี่ที่เดิมถ้าพี่ไม่มาแสดงว่าพี่ไม่รักคริสจริงหรือไม่พี่ก็เป็นเกย์แล้วพี่รู้จักโยคีได้ไงหาจากอินเทอร์เน็ตนี่ไม่รู้จะเชื่อได้ป่ะว่าน่าจะได้นะขนาดโรคเอดโยคีก็ยังรักษาหายเลยเอดก็รักษาหายเหรออืมเพื่อนผมเลยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะเอายาอยากโยคีไปกินนะเดือนเดียวหายปิดทิ้งโหตอนนี้มันกลับไปเอาแบบไม่เว้นระยะเนี่ยพี่มาถูกที่แล้วเฮ้ยบังโยคีอยู่ปะอยู่บนศาลาพี่ครูได้ยินแล้วโยคีบาบาอิงกะเรเซกะดาอิงกะราเซกะดาเดี๋ยวนี้ทักกระดาขึ้นมาได้เลยอ๋อค่อยขึ้นไปรอบนศาลาเลยพี่มึงฟังรู้เหรอเดาเอาเชิญกราบเท้าท่านโยคีพี่โยคีอยู่ข้างบนไอเวรนี่ใครวะลูกศิษย์เจอเหนือหน้าทำไมกูหมั่นไส้ไอตัวข้างล่างนะถอยไปนู่นไปใจเย็นโอ้กราบเท้าท่านโยคีโนดายโทเลเกคามาคามโอริตาริตาอินินาฮิโอ้พากูฟังเพลงอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะพี่คือได้ชาชะมะเนาะฮะคือได้ชาชะมะเขาว่าอะไรวะเขาว่าขึ้นแล้วชักใช่ไหมอ๋อขึ้นแล้วชักครับเปรียบมานานยอเป็นมานานหรือยังเพิ่งเป็นครับเพิ่งเป๋เพิ่งเป๋ฮะเพิ่งเป๋โอ้เพิ่งเป๋คนเดียวคนละปูราโดโปดิโรราดิโปปะเดปะเดไปเด้อเขาบอกให้ไปสิเอาโอ้พระเจ้าไม่เป็นไรพี่เคยอยู่อินเดียมาด้วยกูเคยอยู่ลิเบียคล้ายๆลิเบียปะลิเบียจะดูสวยกว่าโอ้โหอันนี้มีเหรอนะมีก่อนนะพี่เหรอมีก่อนนะพูดกันเดี๋ยวไปได้ได้เดี๋ยวได้ไหมโอ้เดี๋ยวอ๋อเขาว่าอะไรพี่เขาบอกว่าถ้าโกนแล้วมันจะไม่รับกับใบหน้าเขาบรูโอ้บรือเดี๋ยวมาจ้าจะได้วะอ๋อจับไว้ไปได้เหรอท่านบอกให้ก้มหัวโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าช่วยช่วยแขกพี่เอ้ยอะไรอ่ะไอ้จับไว้จับไว้อย่าปล่อยมือจับไว้จับไว้จับไว้มึงทำอะไรไอ้โยคีไอ้เวรนี่มันเยี่ยวดิวะเนี่ยจับไว้ก็ใครจะสวนกี่เชือกแล้วโอ้โหมันเหม็นชนขนาดนี้วะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้โยคีอะไรเนี่ยโอ้ยยัวเต็มหน้าเยี่ยวยัวนี่มันเยี่ยวยัวจักรวาลโอ้ยเยี่ยวจักรจูมึงเนี่ยบอกว่ายัวก็ยัวเนี่ยนี่นะเอาไปกินรังอาหารสามเวลาหลังอาหารสามเวลาใช่มังกรจะชูชันมังกรจะชูชันโอ้ใหญ่วันใหญ่คืนใหญ่วันใหญ่คืนนอนกับผู้หญิงนี่มีไม่มีร้าโอ้โหแม่งวิเศษจริงๆมีข้อแม้นะ
ห้ามร้องไห้โอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องร้องไห้เนี่ยไม่ร้องมาสิบกว่าปีแล้วไอ้เรื่องใหญ่คือกูจะแดกยังไงเนี่ยเยี่ยวเนี่ยก็ใส่ปากแล้วก็เกิดเท่านั้นเองไปยากอะไรกินกันทุกวันมึงก็กินเหรอโยคีกินนี่นี่ดูนี่โอ้โหนี่มึงแดกเยี่ยวตัวเองด้วยรังเกียจทำไมล่ะมันเป็นหยาวิเศษเยี่ยวหยาหยาอาการชักก็จะหายแล้วก็จะแข็งชูชันเอาไปกินดูสุดยอดพี่มาร์คไม่ใช่เกย์พี่มาร์คไม่ใช่เกย์พี่มาร์คไม่ใช่เกย์ก็ไม่ขึ้นแดกแล้วจะขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มึงนึกว่ากูกลัวมึงเหรอฮะกูไม่กลัวหรอกนี่โอ้โหแค่เปิดกูจะอ้วกแล้วจำหนังเรื่องรักสามเศร้าไม่ได้ถ้าไอ้เป้อารักมันกินได้แล้วก็คนอย่างตีไรเฟิลก็ต้องกินได้สิวะนี่มึงแรงขนาดนี้เลยเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเยี่ยวสิท่านโยคีก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือยาอีนี้มันคือยาไอ้น้องคริสน้องคริสน้องคริสเพื่อน้องคริสยังจ้าเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเสร็จแล้วก็ออกมาสิจ้าโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นเอ้ยพี่ไมโลจังโอ้โหเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแต่พี่เขาแต่พี่แต่แต่ก็ไม่แต่เยี่ยวแข็งจริงๆเว้ยเราจะยังไงต่อกลับได้เลยน้องกลับได้เลยโอ้โหแม่เหรอพี่เอ้ยไม่ได้น้องอันนี้สำหรับคนที่พี่รักที่สุดมีเจ้าของแล้วกลับได้เลยโอ้ว้าว
แตะก็ไม่แตะเยี่ยวแขกดีจริงๆว้าแตะก็ไม่แตะเยี่ยวแขกดีจริงๆว้าหาเกล็ดแล้วครับใช่กี่อย่างให้ผมเลี้ยงไหมครับ Would you mind แมนมาอีกแล้วหรือว่าพี่มาร์คจะไม่มาซะอีกเราไปกันเลยไหมครับ Go now รอบิงอ่ะครับพี่เคน 3,000 ฮะ 3,000 ครับคิดกินไปเยอะหรอก็10กว่าช็อตอ่ะโอเคโอเคติดก่อนได้ไหมสาบออกตัวแสลงแหกโค้งซะงั้นน่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็จ่ายเองลองคิดไม่ต้องดีกว่าเกรงใจนะต้องคิดต้องคิดโอ้ไม่ no โตต้องคิดไม่ no พอเลยพอเลยไม่มีเงินแล้วยังเสือกจะไปทำแมนอีกมากรู้สึกไม่ดีเลยต้องคิดรู้สึกไม่ดีเปลี่ยนเป็นไปส่งที่บ้านแทนได้ไหมคะส่งบ้านไหมสบายมากยูคูบ้านคุณค่ะพี่มาร์คยังกลางร่มอยู่เลยครับบ้านสวยเหมือนเจ้าของเลยนะครับน้องคิดรู้จักหัวหน้าพรรคเขียวขจีเรื่องครับเป็นแฟนคลับหรือเปล่าครับเปล่าค่ะพ่อเคยเซ็งพ่อต้องคิดแล้วตอนนี้คุณรู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อคุณใครครับมันชื่อไอ้เต๋อไรเฟิลน้องคิดรู้ได้ไงครับคุณมีวิธีของคุณก็แล้วกันค่ะแต่ที่สำคัญคุณไม่ปล่อยมันไว้แน่คุณจะยิงมันด้วยปืนกระบอกเนี่ยค่ะนี่ปืนน้องคิดเหรอครับค่ะแต่ช่างมันเถอะค่ะพี่มากลับมาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวคุณจะขึ้นไปข้างบนอีก3นาทีพี่มาตามคุณขึ้นมาเลยนะคะละครที่เรียกว่าเน่าชีวิตจริงผมกลับเน่ากว่าแบบนี้เลยที่เขาเรียกว่าพรหมลิขิตไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วมันเกี่ยวกับใครใครคือคนที่สร้างเรื่องได้ทุเรศขนาดนี้นกเพลิงไร้ปี
ี่ก็บอกแล้วว่าห้ามร้องไห้กินยาเข้าไปก็ห้ามร้องไห้ไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่บอกกูว่าร้องไห้แล้วก็เจี๊ยวมันจะหดจะหายเนี่ยจะไปรู้เหรอแต่มึงบอกว่ามึงไม่เคยร้องไห้มา20ปีแล้วดูแม่งพูดมึงมียารักษาไหมไม่มีมึงมียารักษาไหมมันมีมึงมียารักษาไหมมีมึงไปเอามาดิยังไม่ปวดไม่ปวดอะไรปวดขี้ปวดขี้มันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูแค่ไปหยิบยามาน่ะคือว่าถ้าไม่มีขี้อาจารย์ล่ะเราจะไม่มีขี้ผสมยาโอ้นี่มึงเอาขี้ผสมยาให้กูกินเหรอเนี่ยใช่นี่แค่เยี่ยวมึงกูก็เกินจะรับพอแล้วนะนี่มึงจะให้กูแดกขี้มึงเหรอใช่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่าคนอย่างตีไรเฟิลน่ะจะยอมแดกขี้แขกอย่างมึงเหรอนี่ถ้าไม่แดกก็ไม่หายนะยิงดีไหมชอบเลยไอ้เปี๊ยกทองหล่อถูกเก็บแล้วนะใครเก็บมันอ่ะก็ไอ้ตีไรเฟิลนั่นแหละภาพจากกล้องวงจรปิดมีรถต้องสงสัยคันนึงวิ่งเข้าออกในบริเวณนั้นนี่แกเช็คทะเบียนยังเนี่ยใครเป็นเจ้าของรถอะเช็คแล้วไม่มีเจ้าของสงสัยมันใช้ทะเบียนปลอมดีเนี่ยค่ะศพนั่นแหละโดนยิงกลางกระบาลเลยแล้วลุงรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นไอติไรเฟิลตามข้อมูลที่ได้จากไอโยคี2ตัวนั้นมันบอกว่ามันขับรถคันเดียวกันกับที่รูปที่คริสเคยให้ลุงดูนี่แสดงว่าเจี๊ยวผมไม่ได้หายใช่ไหมครับแต่มันอยู่ข้างในใช่ไหม ใช่เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันดูดกลับเข้าไปนะแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นที่เดียวที่มีเครื่องดูดกลับออกมาร้านหนึ่งเลยนะครับร้านหนึ่งนะครับร้านเดียวเองโอ้ใช้คำว่าเองด้วยเหรอหมอครับเอาไงผมจะหุบได้ยังครับอะไรนะผมจะหุบขาได้ยังครับอ้าวเมื่อยเหรอคืออายอะครับอายใครฮะคนตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหก็คนเยอะนั่นแหละครับผมถึงอายครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
ถ้าท่านเป็นผู้สร้างโลกท่านก็คงเป็นผู้สร้างมันและถ้าท่านเป็นผู้สร้างมันท่านย่อมรู้ถึงคุณค่าของการมีมันตอนนี้ผมไม่แตกต่างจากนกไร้ปีกถ้าท่านเอามันไปผมขอมันคืนนะครับท่านจะสารภาพบาปอ่ะเอาไหมเดี๋ยวผมตามหลวงพ่อให้เฮ้ยไม่ต้องเลยแม่ทำไมอ่ะตีนะพี่สารภาพบาปอ่ะผมยังสารภาพบาปทุกอาทิตย์เลยมึงนับถือคิดเหรอครับคนอย่างมึงมีศาสนาเหรอวะแหมพี่อย่าตัดสินคนแค่หน้าตาสิพี่ไม่กูดูพฤติกรรมว่าไปนั่น อันนี้ตกลงนะผมมามีเรื่องอะไรที่จริงพี่ไม่ต้องถอมาถึงจันก็ได้นะมึงหาคนฆ่าเปิ้ลอาก้ากับเปียอุซีได้ยังวะอ๋อเรื่องนั้นเหรอยังเลยพี่พี่สนใจอ่ะกูขอล้านหนึ่งล้านหนึ่งเลยอ่ะพี่เออค่ายาเอ้ยค่าเสี่ยงอ่ะจะฆ่ามือปืนระดับตำนานอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยได้พี่เดี๋ยวมึงคุยกับเฮียให้อืมขอบใจมากว่าแต่ตกลงพี่ไม่ได้กินฉี่ใช่ไหมเฮ้ยบ้าเลยไม่ได้กินดีแล้วพี่วันก่อนไอ้โยคีนั่นน่ะเพิ่งโดนยิงตายนี่ถ้าพี่กินไปแล้วมีปัญหาขึ้นมานี่มันรู้จะเอาผิดกับใครเลยนะพี่แล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างพี่อาการอะไรวะก็อาการพี่ไงยังชักอยู่เปล่าหายแล้วฮะหายแล้วเออหายแล้วหายหมดเลยไม่เห็นเลยอยู่ๆหายซะงั้นน่ะเออเกือบแดกเกี้ยวแขกฟรีแล้วมั้ยล่ะนกเพลิงเผชิญหงว่าไงเหมยยังอยู่แต่ฉันยังตามหาไอ้ตี๋ไม่เจอนะขับรถจนทั่วเมืองจันทร์หมดแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปตามหาไอ้เปิ้ลอาก้าได้ที่ไหนไม่ต้องแล้วเหมยฉันเจอมันแล้วเหนียวไกลหนึ่งครั้งปิดหนึ่งชีวิตได้เงินหนึ่งล้านทยานไปญี่ปุ่นดูดมันออกมาเป็นอันว่าจบวิทยานิพนธ์เลยใช่ครับชีวิตมือปืนไทยมันไม่เหมือนมือปืนฝรั่งในหนังฮอลลีวูดหรอกไม่เหมือนยังไงครับมือปืนในหนังฮอลลีวูดเนี่ยแม่งยังรออาวุธก็ยังเท่มันยิงได้ทุกท่าตีลังกายิงมั่งหันหลังยิงบ้างบางทีกำลังเอากันอยู่มันก็ยังยิงได้แต่มือปืนไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วมันเป็นยังไงก็ยังพี่นี่ไงยังแกปืนก็ยังเก่าตีลังกาไม่ต้องพูดถึงแค่เดินก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วแล้วตอนทำงานพี่ใช้ปืนอะไรครับอาก้าเปิ้ลอาก้าแกจะตายหายแล้วมึงยังไม่วางมือเพราะว่าพี่ยิงปืนไม่ค่อยแม่นก็เลยต้องอาศัยการยิงถล่มแต่ว่าไอ้ปืนอาก้าเนี่ยมันเหมาะกับการยิงถล่มเป็นอย่างยิ่งขอถ่ายรูปพี่ได้ไหมครับได้สิมึงจ้างงานซ้ำซ้อนอยู่วะ
ี้ของพี่เว้ยตีอะไรเป็นน้องคริสจอร์ดมันยอดมากเลยครับท่านทำไมล่ะครับท่านผมทำผิดอะไรล่ะครับท่านผมฆ่าคนแล้วไงยังไงคนก็ต้องตายอยู่แล้วและที่ตายไปมันก็สมควรทั้งนั้นแต่ผมอะมันสมควรแล้วล่ะครับท่านแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าสมควรผมเจ็บมากครับท่านผมเจ็บมากแต่ผมยังไม่ตายถ้าท่านแน่จริงทำไมไม่ฆ่าผมให้ตายไปเลยจะเก็บผมไว้ทำไมอ่ะจัดมาเลยอย่าแทนกัดมีมุกอะไรอีกอ่ะจัดมาคิดไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วพ่อก็ทำอะไรผิดพ่อคิดก็ไม่ผิดแล้วพี่ฆ่าพ่อก็ทำไมพี่ทำเพราะมีคนจ้างถ้ามีคนจ้างพี่ให้มาฆ่าคริสพี่จะทำยังไงพี่คงทำไม่ได้แต่พี่ทำไปแล้วและสิ่งที่พี่ทำมันเหมือนพี่ยิงคริสตรงพี่ขอโทษขอโทษมันไม่หายหรอกจัดมาเลยครับท่านThank you.
มหมดอังเคิลครับแกนำพรรคสีส้มโดนเก็บไปเมื่อวานงั้นแสดงว่าพรรคสีส้มไม่ได้เป็นตัวการแล้วมันจะเป็นฝีมือของใครครับไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ทุกสีโดนเก็บไปหมดแล้วตอนนี้จะเหลือก็แต่พรรคสีม่วงของเราหรือไอ้สไนเปอร์คนนั้นเป็นคนของเราแล้วทำไมมันไม่บอกเราล่ะนี่แกรักไอ้ตีไลเฟิลจริงเหรอฉันไม่ได้รักไม่ได้รักแล้วทำไมไม่ฆ่ามันเขาไม่ใช่คนผิดแล้วใครผิดก็พวกนักการเมืองพวกมันทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวการถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันพ่อฉันก็คงไม่ตายนี่แกรักมันจริงๆนะเนี่ยแกจะพูดอย่างนั้นก็ไดต่อไปนี้ประเทศไทยคงไม่มีนักการเมืองเหลือให้ใครได้เลือกอีกแล้วล่ะแล้วนี่ตกลงแกจะรอเขาออกมาจากคุกหรือเปล่าแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าความรักคงจะสุดทางแล้วตัวฉันนั้นมองไม่เห็นทางคงต้องเลือกอะไรสักอย่างจากนี้ไปแต่ทำไมมันยากเหลือเกินกับหนทางที่ฉันต้องเดินไปหรือข้างในยังรักเธออยู่ขอได้รับความขอบคุณจากยุทธเลิศบอกยิ่งรักมันยิ่งเจ็บแต่นี่มันเจ็บแทบตายถ้าความรักทำคนตาบอด Man I'm going blind ทุกอย่างรู้ตัวตัวเองไรใจกล้าเนาะใจกล้าอะไรกล้าที่จะตัดของตัวเองไงกูไม่ได้ตัดไม่ตัดแล้วมันหายไปได้ยังไงกูแพ้ยาจริงเหรอจริงเอ้าตกลงตัวเองไม่ใช่กระเทยแปลงเพศเหรอไม่ใช่ฉันเป็นผู้ชายไม่ใช่กระเทยแต่เป็นผู้ชายโชคร้ายโอเคคงต้องเลือกอะไรสักอย่างจากนี้ไปแต่ทำไมอยากร้องตะโกนอยากบอกทาจะทำไม่ได้มันแทบบ้ามันคงสุดแล้วที่ทำมาความรักที่มีมันต้องลาพาฟันสลายไม่มีท่าลมหายใจหมดมันโดนฆ่าแต่ใจยังคงมันสิ้นลา This is the end of the road ควา
ความรักของเราคงจะจบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคืออดีตแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราว่าพร้อมจะเดินหน้าถึงแม้หัวใจมันโคตรเจ็บกี่ที่กี่ที่ก็ไม่เข็ด But how am I supposed to forget ถ้าหากความรักไม่มีจริงทุกสิ่งที่เราทิ้งไปมันจะคุ้มค่าไหมที่ต้องแลกมาด้วยความเชื่อเราวันนั้นไม่ลองดูวันนี้คงไม่รู้ว่าเราจะยืนอยู่ที่ใดต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดายที่ไม่ได้ No No สุดท้ายแล้วใจดีมีรักให้ทั่วฟ้าอยากร้องตะโกนอยากบอกทาจะทำได้ได้มันแทบบ้ามันคงสุดแล้วที่ทำมาความรักที่มีมันต้องลาพาฟันสลายไม่มีท่าลมหายใจหมดมันโดนฆ่าแต่ใจยังคงมันสิ้นลา This is the end of the road ความรักของเราคงจะจบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคืออดีตแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราว่าพร้อมจะเดินหน้าถึงแม้หัวใจมันโคตรเจ็บกี่ที่กี่ที่ก็ไม่เข็ด But how am I supposed to forget ถ้าหากวันนั้นไม่ลองดู